ผมจะพาทุกคนมาเรียนขับขี่บิ๊กไบค์ขั้นพื้นฐานเปลี่ยนจากขี่ได้ให้ขี่เป็นกันครับขั้นตอนแรกควรจะดับเครื่องอะไรก่อนไหมครูอันดับแรกเลยนะมีสติก่อนสายตาเนี่ยต้องเร็วกว่ารถนะถ้าเมื่อไหร่สายตาช้ากว่ารถเนี่ยอันนี้อันตรายบางทีเนี่ยเราอาจจะบาดเจ็บอันตรายจากสิ่งที่เรารักก็ได้ไม่อยากให้สิ่งที่เรารักกลับมาทำร้ายเราเพื่อลดความเสี่ยงจากการลองผิดลองถูกกันเองเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการลงทุนในความปลอดภัยในครั้งนี้กันครับผมเต้ยโกเว้นก่อนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยของทาง Honda ครับก็จากที่ผมขับรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กมาหลายปีนะครับไม่ว่าจะเป็น Dream Kusapa จนมาถึง Monkey 125 cc นะครับก็ตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะอัปเกรดอัปการขับขี่นะครับเป็นระดับ Big Bike นะครับเพื่อรองรับระยะทางที่ไกลมากขึ้นแล้วก็ใช้รถให้ถูกประเภทในการเดินทางมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าผมจะขับรถมอเตอร์ไซค์มาหลายปีนะครับแต่ว่าในเรื่องของการขับขี่ที่ถูกวิธีนะครับผมก็ต้องเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลาครับเพราะว่าการขับขี่รถเป็นกับการขับขี่รถให้ถูกวิธีเนี่ยครับมันมีเส้นใยบางๆต่างกันนิดเดียวครับก็วันนี้นะเดี๋ยวเต้ยจะพาเพื่อนทุกคนมาดูบรรยากาศการเรียนขับขี่บิ๊กไบค์เบื้องต้นกันนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับโดยสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะครับมาจากผู้ขับขี่ขาดทักษะความรู้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อพบสถานการณ์อันตรายครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปเรียนภาคสนามทางไทยฮอนด้าครับจะให้ทุกคนมาเรียนภาคทฤษฎีกันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยการเตรียมความพร้อมก่อนการขับขี่หลักพื้นฐานการขับขี่ปลอดภัย5ประการการวางแผนการเดินทางศึกษาเส้นทางทักษะการบริหารอารมณ์และจิตใจให้เป็นปกติรวมไปถึงทักษะการคาดการอุบัติเหตุโดยเพื่อนๆสามารถฝึกทักษะการคาดการอุบัติเหตุฝึกคิดขี่ฉลาดผ่านเว็บไซต์ Honda Safety APT ได้เลยครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับครูโจครับครูโจสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือครูโจครับครูฝึกระดับมาสเตอร์ครูเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda กรุงเทพมหานครครับผมอยากถามนะครับคือผมมาจากสายรถเล็กครับครับคราวนี้ครับจากรถเล็กเนี่ยครับเป็นรถบิ๊กไบค์ครับมันต่างกันยังไงครับรถเล็กกับรถบิ๊กไบค์แน่นอนเลยก็คือเรื่องของความแรงเนาะความแรงน้ำหนักซีซีแล้วก็มิติของรถต่างๆครับผมรวมถึงราคาด้วยนะราคาต่างคนที่ตัวเล็กๆนี่ครับจริงๆเหมาะกับการขับบิ๊กไบค์ไหมครับได้หมดครับเพราะว่าเวลาเราขับรถมอเตอร์ไซค์เราไม่ได้ใช้ขาขับนี่ เราใช้ความเร็วของรถเราใช้ร่างกายอวัยวะทั้ง7จุดในการควบคุมเราไม่ได้ใช้ขาเดินรถเขามีล้อเพราะนั้นไม่ต้องห่วงขาที่ใช้เนี่ยก็คือตอนที่หยุดรถเท่านั้นเองติดไฟดงไฟแดงแล้วก็ว่าไปนะเดี๋ยวจะตัดความกังวลคลายความกังวลได้ตั้งแต่จุดแรกเลยขึ้นรถก็อันดับแรกเลยสร้างความมั่นคงกับรถด้วยการบีบเบรกก่อนหลังนั้นตั้งรถให้ตรงทำรถให้มันเตี้ยลงโดยการหักแฮนด์ไปทางด้านขวาถ้าเราขึ้นแบบนี้เนี่ยรถเขาจะสูงปกติแต่ถ้าเราหักแฮนด์ด้านขวาเห็นไหมฮะรถก็จะเตี้ยลงหลังนั้นเก็บขาตั้งขึ้นก่อนเช็คความปลอดภัยเผื่อขาเราไปเตะโดนอะไรบ้างมีสิ่งของไหมมีอะไรไหมหลังนั้นเราก็เหวี่ยงตัวขึ้นที่รถหลังจากนั้นก็ลองสัมผัสฟิลการบาลานซ์รถดูนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยขาชั้นสั้นชั้นบัลเล่หรือเปล่าสลับข้างดูครับแขนไหล่ห้ามเกร็งปึ๊บ
ปึ๊บคือท่าทางการขับรถเนี่ยของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันสำคัญมากนะรถแต่ละประเภทท่าทางการขับรถก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ว่าพื้นฐานรถทุกประเภทเนี่ยที่ Honda นะโนฮาว Honda นะคือพื้นฐานเนี่ยมาจากท่าทางการขี่7จุดซึ่งถ้าเกิดเราไปขี่เป็นเรซซิ่งเป็นมอเตอร์คอสแอนดูโรเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างออกไปแต่พื้นฐานเนี่ยคือเหมือนกันเริ่มจากอย่างแรกเลยนะการขับรถเนี่ยมันต้องมีความยืดหยุ่นของร่างกายขี่รถอย่างเดียวแข็งไปแข็งตัวแข็งเป็นไม้กระดานอย่างนี้ไม่ได้ครับก็อันดับแรกเลยคือสายตานะครับเวลาเราขี่รถเนี่ยสายตาเนี่ยต้องเร็วกว่ารถนะถ้าเมื่อไหร่สายตาช้ากว่ารถเนี่ยอันนี้อันตรายเหมือนเราจะเข้าโค้งซ้ายเนี่ยเราต้องมองเข้าไปก่อนมองทางเข้าไปให้ได้ก่อนฮะพอเรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นถึงเหตุการณ์สถานการณ์คนสัตว์สิ่งของสภาพแวดล้อมข้างหน้าต่อไปเมื่อสายตาเรามองเนี่ยอย่างอื่นก็จะหมุนตามเห็นไหมครับได้เห็นไหมเมื่อไหร่ก็จะไปด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามองขวาแต่ไหลเราไม่ไปเนี่ยไปแต่หัวเนี่ยมันก็จะเกิดการคัดง้างกันเกิดขึ้นมันก็จะไม่เกิดการคล้อยตามกันครับแสดงว่าการเลี้ยวของเราไม่ได้ขึ้นกับมือเท่านั้นขึ้นกับสายตาใช่ไหมครับใช่สายตาเป็นจุดแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสายตามองสมองสั่งการแขนไหล่ก็จะไปตามต่อไปจุดที่3จุดที่4สำคัญนะครับมือมือเนี่ยสำคัญมากเลยนะแล้วเป็นสิ่งที่คนทำผิดเยอะมากเลยคืออันดับแรกเลยแขนมันจะเป็นตัว V อย่างนี้ได้เนี่ยสันข้อมือเราจะต้องวางเฉียงอย่างนี้ตีปิงปองเป็นไหมตีเป็นครับใช่คล้ายๆตีปิงปองเลยใช่ไหมครับไม่ปองถืออย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ถืออย่างนี้ก็แบ็คแฮนด์ไม่ได้ครับตีท็อปโฟร์แฮนด์ก็ไม่ได้คันเร่งเนี่ยสำคัญมากมันจะเป็นตัวสั่งการคอนโทรลความเร็วทำให้มันเร็วขึ้นและทำให้มันช้าลงเพราะนั้นเราจะไม่จับแน่นถ้าเราจับแน่นมากเกินไปเนี่ยเราจะเอามาจับมันอีกทีไม่ได้ผมขับแล้วเอามือไปแช่ไว้แบบนี้แช่ที่เบรกไว้ดีไหมครับผมดีไหมเหรอมันก็เบรกทันนะแต่มันจะไม่สามารถถ่ายเทน้ำหนักเบรกได้แต่ในกรณีที่เต้พูดแบบนั้นเนี่ยก็คือถ้ารถติดขับช้าโอเคได้โอเคได้นะครับ5สะโพกสำคัญมากรถเนี่ยเลี้ยวเนี่ยคนส่วนใหญ่สำหรับมือใหม่ที่คิดเนี่ยต้องขี่รถเล็กนะใช่ไหมครับมันไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ใช่รถเล็กเขาจะควบคุมง่ายกว่าแต่พอเรามาเจอรถใหญ่ของใหญ่ขึ้นไปเนี่ยน้ำหนักมันไม่พอเราต้องใช้น้ำหนักที่สะโพกหรอเลขนะครับเห็นไหมเราใช้ในการสะโพกโยกเลี้ยวถ้าน้ำหนักสะโพกเราไม่มีตัวเราแข็งเนี่ยเลี้ยวไม่ได้ยิ่งถ้าเกิดเป็นพวกรถแข่งรถพวกมอเตอร์จีพีเนี่ยเขาแน่นกันขนาดนี้เลยใช่ไหมผมเห็นเขาเอาหัวเข่าลากพื้นเลยครูใช่เขาแค่ขี่กันอย่างนี้เลยอ๋อเขาขี่กันแบบอย่างนี้เลยเพราะว่าน้ำหนักเขาต้องการให้น้ำหนักเนี่ยถ่ายเทไปในทางในโค้งได้ไงแต่ในชีวิตจริงเนี่ยบนถนนเนี่ยมันไม่สมควรจะทำเพราะความเร็วในโค้งเราไม่ต้องใช้สูงขนาดนั้นต่อจากสะโพกก็คือหัวเข่าเราจะหนีบไว้เอาหนีบไว้ถ้าเราการขาเห็นไหมฮะเราก็จะเช็ครถได้เห็นไหมแขวนไว้หมดเลยแต่ถ้าเราหนีบฮะจะพลิกไวสุดท้ายปลายเท้าถ้าเราขี่ในเมืองในชีวิตประจำวันเราจะวางกึ่งกลางกึ่งกลางไม่ได้สอดข้างใต้เหรอโอ้โหสอดอย่างนี้ถ้ารถล้มมาก็คิดว่าปลายเท้าจะเกิดอะไรขึ้นน่าจะโดนเท้าก่อนนะคุณเนาะเหล็กทั้งอันอ่าก็เป็นผิวหนังใช่ไหมอืมเท้าก็เปิดแน่นอนครับนะครับเพราะนั้นต้องวางไว้บนแป้นเบรกแป้นเกียร์นะแล้วเท้าเนี่ยเราจะใช้โทษนะฮะใช้บริเวณหัวไม่ป้องเท้าเรากดอย่าใช้กลางฝ่าเท้าแบบนี้ยิ่งบางทีเราไปใส่บูทเนี่ยรองเท้ามันหนักจะล็อกได้ง่ายน้ำหนักในการกดเบรกหลังมันมีลิมิตของมันอยู่ครับก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 ับ
ันดับแรกเลยนะมีสติก่อนอ๋อมีสติตอนนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยยังตกใจตื่นอยู่ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราล้มขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราสำคัญที่สุดคือร่างกายเราเพราะว่าถ้าเจ็บน้อยเนี่ยเรายังพอยกได้ไม่มีคู่กรณีใช่ไหมล้มเองอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีคู่กรณีอะไรเราก็ต้องรอเจ้าที่อะไรมาก่อนแต่ถ้าเรายกแบบว่าโดยที่เราบุมบามตะลีตะลานยกขึ้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเจ็บหนักก็ได้นะทำไมครับก็พวกกระดูกสันหลังหรืออะไรเงี้ยมันถูกบางทีเราเจ็บโดยที่เราไม่รู้ตัวเรารีบยกขึ้นเกินไปแล้วถ้าเกิดเรายกของผิดท่ามันอาจจะเกิดทำให้เจ็บกลายเป็นเจ็บหนักได้นะครับแต่ถ้าร่างกายเราโอเคแล้วเราต้องปิดซิกุญแจก่อนถ้าซิกุญแจมันใช้งานไม่ได้เราก็ปิดสวิตช์ตัวออฟรันนะครับเมื่อเราโอเคแล้วเราพร้อมที่จะยกก็เราจะมีท่าทางในการยกอยู่ดับแรกเลยคือเราจะต้องเอามือบีบเบรกไว้เบรกไว้ก่อนนะครับหลังนั้นเนี่ยเราจะต้องให้ล้อเนี่ยสัมผัสกับพื้นทั้งสองข้างตอนนี้ดูล้อสิฮะล้อสัมผัสพื้นไหมไม่ลอยหมดเลยครับลอยหมดเลยใช่ไหมรถคันนี้เนี่ยจะหนักอยู่ประมาณเกือบ200โลครับอันดับแรกเราต้องเปิดพื้นที่ก่อนให้ตัวเราแทรกเข้าไปให้อยู่ใกล้ๆถังน้ำมันให้ได้ก่อนให้ล้อสัมผัสพื้นก่อนนะครับอ่ะลองเริ่มเลยนะฮะปุ๊บอย่างแรกให้ล้อสัมผัสพื้นก่อนสัมผัสพื้นก่อนทีนี้มันมีช่องว่างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเอาช่วงหน้าขาเนี่ยที่เป็นส่วนหนาของร่างกายนะค้ำกับรถไว้หลังจากนั้นเราก็จะพยายามพยุงรถขึ้นโดยที่จะดันรถขึ้นอย่างนี้อ๋อเราจะไม่ได้ใช้แขนเป็นหลักใช้ตัวในการดันใช่ไหมใช่ตรงนี้นะฮะเนี่ยขาของเราครับเต้นี่ฮะเนี่ยผมไม่ได้ใช้แขนเนี่ยเราผมไม่ได้ใช้แขนนะเพราะว่าแขนเราเนี่ยช่วงขาเราเนี่ยจะเป็นส่วนที่แข็งแรงของร่างกายแขนนี่เป็นตัวช่วยครับถ้าแขนอย่างเดียวมันไม่ไหวที่เราบีบเบรกเพราะว่าป้องกันเวลาดันรถขึ้นรถก็ลื่นถลายไปอีกเดี๋ยวก็ล้มอีกรอบนึงไงผมสองรอบจากที่ผมขับรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กมาหลายปีและมาเรียนอบรมหลักสูตรเบสิกบิ๊กไบค์นะครับสิ่งที่ยากที่สุดเลยก็คือการจัดการกับความเคยชินเดิมๆของตัวเองด้วยขนาดด้วยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นแถมยังท้าทายในการควบคุมอารมณ์เพราะรถมีแรงม้าที่มากขึ้นซึ่งถ้าเราเริ่มต้นพื้นฐานการขับขี่อย่างถูกต้องอะครับผมว่าเป็นการลงทุนในความปลอดภัยและประสบการณ์การขับขี่ที่ดีขึ้นครับครูอยากฝากอะไรกับมือใหม่ที่อยากจะขับขี่บิ๊กไบค์ไหมครับอ๋อสำหรับมือใหม่นะที่เพิ่งเป็นเจ้าของรถบิ๊กไบค์นะครับก็อยากจะให้มาฝึกกันก่อนนะเพราะว่า Honda เราก็มีสวัสดิการแล้วก็มีศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยอยู่ทั่วประเทศเลยอยากให้มาฝึกกันก่อนเพราะว่ารถที่เราขี่บิ๊กไบค์ CC เยอะเนี่ยความแรงเขามีเยอะนะครับวิ่งได้เกือบนู่นเนี่ย200นะครับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้รับการฝึกขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเบรกการเลี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะได้รับความบาดเจ็บเสียหายจากสิ่งที่เรารักครับไม่อยากให้สิ่งที่เรารักกลับมาทำร้ายเรานะครับแล้วก็ตอนนี้ที่สำคัญเลยเราเปิดกว้างสำหรับค่ายอื่นนะครับสามารถมาฝึกอบรมได้แล้วนะครับตอนนี้อุบัติเหตุจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยถ้าเรามีการเตรียมตัวที่ดีเคารพกฎจราจรมีเอมพาธีต่อกันคาดการณ์คาดคะเนปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านคนด้านยานพาหนะด้านถนนด้านสภาพแวดล้อมขอให้ทุกคนมีความสุขและปลอดภัยทุกการเดินทางแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ